ยารบุนันยังสวัสดีค่ะนักร้องเข้าสู่ช anel ฝนซีเซอร์ทวินนะคะวันนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นนะคะกับการคัมแบ็กนะคะของ EXO ฝนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ช้าไปนะคะในการที่จะรู้ว่าหนุ่มๆนั้นคัมแบ็กวันไหนนะคะเพราะว่าฝนก็ไม่ค่อยได้ตาม EXO มากเหมือนแต่ก่อนนะคะเหมือนแต่ก่อนทุกๆวงอ่ะฝนเริ่มจะดรอปลงแล้วนะคะดรอปลงมากๆเพราะว่าในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็อายุนะคะที่มันก็มากขึ้นไปทุกๆปีนะคะนี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะจ๊ะโอเคสำหรับเพลงนี้นะคะเห็นว่าอัลบั้มนี้มีการเปลี่ยนโลโก้ด้วยนะคะโลโก้ที่เป็นรูปธง2ฝั่งเลยเพลงนี้นะคะมันปล่อยมาน่าจะเมื่อวานนะคะฝนออถ่ายวันนี้นะคะวันที่28นะคะก็ลงเลยวันนี้นะคะวันที่28เดี๋ยวไปดู MV กันเลยดีกว่าเพลงนี้นะคะ Obsession นะคะออกเสียงผิดยังไงขอโทษด้วยแล้วกันเนาะไปดูเลยมันเหมือนไม่ใช่แนวฉันเลยอ่ะแบ๊ดโอ้สองคนเหรอสองบุคลิกเหรอว้าสู้โอ้ยภาพเมื่อกี้สวยมากโลกสองด้านเหรอเหมือนสู้กับตัวเองเลยอะเดี๋ยวคือผ้ามีไม่พอตัดเสื้อผ้าเหรอคะรู้สึกเดี๋ยวนี้จะใส่แบบเสื้อผ้าน้อยชิ้นกันมากอะกางเกงหนังด้วยอ่ะหูใครโคตรเซ็กซี่ว้าวฉันยันอ่ะมันแอบน่ากลัวนะเว้ยเออมันเป็นโลกสองด้านหรือเปล่าอ่ะมันเป็นสองฝั่งจริงๆด้วยอ่ะน่ากลัวจังเลยอ่ะเหมือนอีกโลกหนึ่งอ่ะเป็นตัวตนของตัวเองแต่อีกโลกหนึ่งเหมือนเป็นอีกด้านมืดของอีกตัวหนึ่งอ่ะของคนคนหนึ่งอ่ะแกฉันละสายตาจากตรงนั้นไม่ได้ดูเสื้อนางอ่ะโอ้มันแอบน่ากลัวนะเนี่ยซูโฮดีมากเลยเพลงเนี้ยคือแบ็กยอนยังดูแบบยังเบสิกนะเออไม่เท่าไหร่เป็นมาทาดอร์เหรอแต่แบ็กก็เด่นในเรื่องของสีหัวดีมากคุณเฉินนางมาเน้นเนี้ยมเนี้ยมเนาะโหสูงหัวแดงแบบนี้เหมือนเดวิลเลยอ่ะชอบแบ็คลุคแบบสบายๆแบบนี้มากกว่าแกมันดูเหมือนเดวิลอ่ะดูดิน่ากลัวนะเว้ยโหแล้วดูกางเกงหนังดูโอ้เรื่องการเต้นนี่ยอมเขาเลยจริงๆแถวต่อจบไปแล้วนะคะกับเพลง Obsession นะคะของ EXO นั่นเองก็อย่างที่ผมบอกคือมันแอบน่ากลัวมันแอบน่ากลัวในเรื่องของเอฟเฟคแต่เอฟเฟคดีมากฝนชอบอยู่หลายฉากเหมือนกันนะเป็นฉากซูโฮที่ยืนอยู่ในน้ำแล้วมีมือขึ้นมาฉากนั้นชอบฉากที่แบ็กยอนฉากแรกเลยเปิดแบ็กยอนมาชอบแล้วก็ฉากของ
ใครนะคะฝนชอบตรงที่นางหน้าขาวๆแล้วดูน่ากลัวเออมันน่ากลัวแต่ทำไมถึงชอบวะซูโฮคือซูโฮฉากที่เป็นเหมือนเดวิลอะตาแดงๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนางหัวแดงอย่างเงี้ยแล้วก็ทำผมตั้งๆขึ้นไปคือแบบนี่คือเดวิลชัดเดวิลมากของเฉินนะคะฝนก็จะชอบนางในลุคเนียบๆมากกว่านะเออเนียบๆแบบแล้วมันมีอยู่ช็อตนึงที่นางแบบตาแดงอะเหมือนเดวิลมากนะฮะส่วนของเซฮุนนะคะฝนชอบฉากที่นางนั่งอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยลูกธนูอะแต่ละคนเหมือนเข้าสนามรบแล้วต้องแบบต้องฝึกซ้อมต้องอยู่ในสนามรบอะไรอย่างเงี้ยแบกยอนก็ฟันดาบใช่ไหมแบกยอนฟันดาบเซฮุนธนูใครก็เหมือนจะเป็นฝนไม่แน่ใจว่าการใช้ผ้าแดงมาทำเหมือนการเป็นมาทาดอร์นี่มันคืออะไรหรือว่ามันเป็นการหลอกล่อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็ของชานยอนนะคะชานยอนเนี่ยใช้กำลังพละกำลังในการต่อสู้นะคะก็คือเป็นไฟออกมาจากตัวนางอ่ะแหละส่วนซูโฮเนี่ยฝนไม่รู้จริงๆว่าซูโฮคืออะไรไม่รู้จริงๆแล้วก็ส่วนของเฉินเนี่ยเฉินจะอยู่กับหมากรุกใช่ไหมที่มี2ด้านใช่ไหมเหมือนเป็นผู้คุมแผนการอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้จากการวิเคราะห์จากการดู MV นะคือมันออกแนวเป็นเชิงการรบซะส่วนใหญ่คือฝนวิเคราะห์มาจากตั้งแต่รูปธงที่แบบไขว้กันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรูปสัญลักษณ์เอ็กโซใช่ไหมมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้อ่ะก็วิเคราะห์พอสมควรนะคะเอาแบบพอที่เรารู้เรื่องเนาะหรือว่าใครที่พอจะมีอะไรที่แบบสามารถให้กิมมิกเล็กๆน้อยๆได้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือว่าใส่ลิงก์ที่เขาแบบวิเคราะห์กันอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ลงมาได้นะเดี๋ยวฝนจะปักหมุดไว้ให้นะคะสำหรับใครที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนาะฝนก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะคะก็วิเคราะห์ตาม MV ที่เราเห็นนะคะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูนะคะก็ฝากติดตามดูคลิปอื่นๆด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย